รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง 9M Cord HD 30ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานเสนอGood morning สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้เรามาเติมความรู้ให้เพลิดเพลินไปกับรายการสารพลังน้ำ RID One for All สารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนกันเช่นเคยครับส่วนจะพาไปเที่ยวไหนและมีอะไรน่าตื่นเต้นมาเสิร์ฟให้ดูกันบ้างรับชมกันได้เลยครับครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องฝ้ายพบกันอีกแล้วครับกับรายการสารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนวันนี้พี่พามาที่ลพบุรีเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไม่ใช่นั่นมันอยุธยาตอนนี้เราอยู่กันที่ลพบุรีลพบุรีถึงแล้วเฮ้ยแต่ลพบุรีเกี่ยวอะไรกับไข่เค็มจริงๆพี่ตั้งใจจะพามาดูลิงนะลิงไม่ต้องดูไก่ดูนี่เมื่อกี้เหรอเมื่อกี้เราขับรถมาแล้วก็เห็นแล้วนี่เราผ่านสารพระกาว่าจะให้น้องฝ้ายนับจำนวนลิงให้หน่อยนับไม่ทันก็คือทั้งวันอะวันนี้ไม่เป็นไรหรอกเรามานี่ไข่เค็มทหารเค็มยังไงอะเดี๋ยวไข่เค็มทหารไข่ทหารเค็มเฮ้ยไข่เค็มทหารถูกแล้วไข่ตำรวจไม่เค็มเหรอไข่เค็มแต่เพราะไข่ทหารเหรออยากรู้เหมือนกันอยากรู้ไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมกับน้องฝ้ายเมื่อกี้มาแอบๆต้องมองอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับตรง3กิโลเนี่ยครับ3กิโลเมตรที่0ใช่ของไข่เค็มทหารข้องใจมากเลยครับไข่ทหารเค็มเฮ้ยไข่เค็มทหารไข่เค็มทหารครับครับพี่ผู้หมวดพี่ผู้หมวดได้ครับยินดีครับขอบคุณครับแต่เราอยากรู้ก่อนค่ะเบื้องต้นเนี่ยที่บอกว่าทำไมตรงนี้เป็นค่ายทหารทำไมมีการทำไข่เค็มในสภองได้คะอ๋อมันเป็นอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านของทหารในหน่วยเราครับใช่ครับแล้วทำไมถึงทำไข่เค็มคะนั่นน่ะสิทำไมถึงทำไข่เค็มทำไมไม่ทำไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวอื่นก็ได้ใช่มีต้องหลายไข่ดิก่อนหน้านี้ที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยมันไม่มีไข่เค็มใช่ไหมครับเราก็เลยเอาทำเป็นที่แรกของจังหวัดลพบุรีครับแล้วทำไมต้องเป็นไข่เค็มดีสอพองคะก็ดีสอพองเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยู่แล้วซึ่งเป็นว่าอยู่ในคำขวัญไม่รู้จักดีสอพองก็ตอนสงกรานต์อย่างเดียวเอาไว้ป่านะไม่ได้คิดว่าจะมาทำไข่เค็มไงทำได้ครับทำได้แล้วอันนี้พี่ๆเขาก็ทำไปเขาก็ป้ายไปเนี่ยอีกไม่กี่วันก็สงกรานต์แล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ยังป้ายไม่ได้ครับเพราะว่าผสมมีส่วนผสมอยู่ครับเราสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับไข่เค็มดีกว่าไหมทำไมต้องเป็นไข่เป็ดอ่ะพี่คือไข่เป็ดเนี่ยความมันของไข่ใช่ไหมครับความหนาของเปลือกไข่มันจะมีคุณภาพที่มากกว่าไข่ไก่ของเราไปเลือกเป็ดที่เป็นเป็ดเลี้ยงเป็นแบบผสมระหว่างอาหารที่เป็นหัวอาหารกับอาหารธรรมชาติก็คือเป็ดไร่ทุ่งที่ก็คือเป็ดไร่ทุ่งใช่เลี้ยงแน่นอนใช่ก็คือไข่ก็จะได้คุณภาพมากครับไข่ก็จะดีขึ้นแล้วอย่างนี้ที่ทำพอบอกว่าเป็นโอท็อปที่แรกที่ทำไข่เค็มแล้วเรากระบวนการในการทำแล้วรวมถึงการขายนี่เรามีคนซื้อเยอะมากไหมคนซื้อของเราจะมีเราบอกว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยคือจะบอกว่าไข่เนี่ยขาดตลาดจนเราไม่สามารถที่จะเอามาผลิตให้ได้ครับ
ไข่ขาดตลาดต้องไข่ทหารขาดตลาดไข่เค็มได้ไข่เค็มได้เราเลี้ยงเป็ดเองด้วยไหมคะเลี้ยงเป็ดเองด้วยไม่ครับเราไม่มีพื้นที่ที่จะเลี้ยงเป็ดขนาดนั้นก็คือรับไข่จากกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านจากกลุ่มสายกิจเข้ามาทำที่นี่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าจากจุดเริ่มต้นที่เราทำกันแค่ไม่กี่ร้อยฟองไม่กี่พันฟองครับทุกวันนี้ปัจจุบันโอ้โหนับว่าเป็นแสนได้ในแต่ละเดือนใช่ไหมคะถ้าจำนวนเดือนเนี่ยก็คือเราทำสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสองครั้งครั้งละประมาณ10,000 ฟองครั้งละ10,000ครับในเรื่องของการคัดเลือกไข่มานะครับเราก็จะใช้ถึงที่บอกไปว่าเราจะคัดเลือกจากไข่เป็ดไร่ทุ่งครับแล้วขนาดของไข่เนี่ยเราก็จะบอกทางฟาร์มนะครับว่าเราขอขนาดไซส์ที่มันเป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดไซส์เดียวกันนี่คือไซส์ใหญ่สุดป่ะครับไม่ครับเราจะเป็นไซส์กลางๆครับเพราะใหญ่สุดอาจจะไม่อร่อยก็ได้ใช่ใหญ่สุดคือความเค็มของเกลือเนี่ยเข้าไปไม่ถึงใช่ครับมันก็จะมีส่วนประกอบพวกนี้เล็กไปก็จะเค็มไปใช่เล็กไปก็จะเค็มนอกจากเราคัดไข่แล้วเราตรงนี้เรายังเป็นวิทยากรสอนการทำไข่เค็มให้กับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปสนใจค่ะสนใจด้วยคนหนึ่งสนใจจะทำไข่แล้วลองเลยทำดูครับลองทำดูครับไปทำเลยนะไปเหมาะสมขายดีของไข่เกินเดี๋ยวไข่จะเกินจ้ะเอาละครับหลังจากง่วนกับไข่กันพักใหญ่คิวถัดไปพิธีกรทั้งสองของเราจะพาไปพบกับเจ้าของไข่ตัวจริงกันครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรกับถึงแล้วค่ะเป็นไงน้องไฟที่ฟาร์มเป็ดอารมณ์ดีนะคะที่พี่ผู้หมวดแนะนำเรามาที่นี่ใช่ฟาร์มเป็ดอารมณ์ดีนะครับแล้วก็อยู่กับเราก็คือคุณฝนเดี๋ยวให้คุณฝนแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุญธริกาน้อยวงนะคะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะครับเป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดอารมณ์ดีที่นี่ก็คือถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่ทำไข่เป็ดส่งให้กับคุณพี่ผู้หมวดใช่เอาไปทำไข่เค็มที่สพ.เมื่อกี้ที่เราไปปั้นๆกันไงค่ะใช่ไหมฟาร์มเป็ดอารมณ์ดีเนี่ยต้องถามคุณฝนก่อนว่าทำไมถึงอารมณ์ดีเพราะว่าทางเรานะคะปล่อยให้เป็ดได้เล่นน้ำไม่เหมือนที่อื่นแถวจะอาจจะไม่ได้ปล่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องไปเล่นน้ำก็เล่นน้ำแล้วก็จะอารมณ์ดีใช่ค่ะเหมือนไม่เครียดไม่ได้เป็นการแบบให้เขาอยู่เฉพาะในที่แต่ให้เขาสามารถได้เดินอยู่ในพื้นที่ได้ซึ่งถ้าเป็ดอารมณ์ดีก็ทำให้ไข่ได้เยอะเหรอคะใช่ค่ะจะช่วยเขาไข่ได้เยอะเพราะว่าถ้าอย่างอากาศร้อนไปหรืออย่างเงี้ยค่ะเขาจะไข่ได้น้อยลงช่วงหน้าร้อนด้วยนะเครียดเครียดเราก็จะไม่ออกไข่เล่นน้ำไปลงเล่นทะเลเขาไม่เครียดก็มีไข่แล้วก็ตัวไข่นี่คือออกมาไซส์ขนาดเท่าๆกันใหญ่ๆแบบนั้นเลยไหมคะจะมีหลายขนาดค่ะแต่ว่าเรามาคัดดูอีกทีนึงใช่แต่ส่วนมากเขาก็จะไข่ขนาดเท่าๆกันพอๆกันที่นี่เนี่ยที่เมื่อกี้ที่พี่ผู้หมวดบอกเรามาคือมีถึง 5,000 ตัวใช่ใช่มีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าตัว 5,000 กว่าตัวออกไข่วันละเท่าไหร่วันละประมาณ 4,000 กว่าฟอง 4,000 ฟองแทบจะทุกตัวออกไข่หมดเลยแค่เก็บไข่ก็เมื่อยแล้ว 4,000 กว่าฟองอันนี้เราเก็บไข่ตอนไหนคะประมาณ 4:00 ค่ะก็ต้องเก็บแต่เช้าเลยเก็บแต่เช้าที่นี่เป็นเป็ดพันอะไรครับเป็นเป็ดพันไทยพันไข่หรือว่าพันอะไรครับเนี่ยเป็นเป็ดไข่ค่ะเป็นเป็ดเฉพาะเลยแล้วเราดูแลยังไงคะเพราะเห็นคือมีทั้งหมดนี้คือพันเดียวหมดเลยใช่ค่ะแต่มีหลายสีเนาะใช่สีดำมีสีน้ำตาลแล้วเราดูแลยังไงคะค่ะอันนี้ก็จะให้เป็นอาหารผสมกับข้าวเปลือกเพื่อให้เขากินได้เรารู้สึกว่าเขากินได้หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้กินมีพวกถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อช่วยให้เปลือกไข่เขาดูแข็งแรงนี่คือเป็นเทคนิคต้องกินที่เสริมแคลเซียมเลี้ยงเป็ดเพื่อให้ออกไข่ไปทำไข่เค็มโดยเฉพาะเอามาเลี้ยงเนี่ยนะครับมีอายุตั้งแต่กี่เดือนกี่ปีถึงเริ่มไข่แล้วก็หมดอายุไข่ก็คือ
ให้ไข่น้อยลงเนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่ครับอ๋อค่ะเป็ดของเรานะคะจะรับมาเลี้ยงประมาณช่วงอายุเขาประมาณ4เดือน4เดือนใช่แต่ช่วงระยะ5เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มไข่แล้วพูดง่ายๆว่าจาก4เดือนจนถึง5เดือนเนี่ย1เดือนเนี่ยเราต้องขุนเลี้ยงไปเลี้ยงไปฟรีๆมีต้นทุนไปอีกใช่ไปอีก1เดือนถึงจะเริ่มไข่ได้ใช่ค่ะพอไข่แล้วไปอีกกี่ปีครับประมาณ2ปีเราถึงจะเปลี่ยนเป็นรถใหม่เข้ามาแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าที่บอกว่าเป็ดเขาต้องอยู่กับน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำเขาจะอารมณ์ดีแล้วช่วงหน้าแล้งแบบนี้น้ำนี่มีตลอดค่ะก็คือเราเป็นการขุดบ่อใช่แต่ก็คือแต่พื้นที่ตรงนี้ก็มีน้ำมาตลอดใช่ใช่ค่ะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็คือที่อำเภอของท่าวุ้งใช่เป็นอำเภอท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานด้วยใช่ก็คือสำนักงานชลประทานที่10ก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องเป็ดอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปเที่ยวสำนักกันไปสอบถามข้อมูลกับท่านผู้อำนวยการเนาะเพราะว่าน่าจะมีการส่งน้ำมาพื้นที่นี้ด้วยแหละข้างๆเป็ดก็จะได้อารมณ์ดีน้ำใสดีมากเลยเป็ดชอบเลยเรียบร้อยค่ะเราเก็บหมดแล้วจากฟาร์มเนี่ยเราได้ทั้งไข่สดนะไข่เค็มแล้วก็ไข่เค็มแล้วเราต้องไปไหนกันต่อดีอ่ะเราได้ของแล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าฝ้ายต้องพาไปที่สำนักงานชลประทานที่10ได้เวลาแล้วเหรอเนี่ยใช่เพราะว่าเราก็จะต้องมาดูว่าพื้นที่ก่อนที่จะมีน้ำมาให้เป็ดได้เล่นกันเนี่ยค่ะทางสำนักงานชลประทานที่10เนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างโถคิดว่าจะให้พี่เก็บสัก 1,000 ฟองเนี่ยรอเก็บพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาวันนี้เราต้องขอบคุณคุณฝนด้วยนะครับเจ้าของฟาร์มเป็ดอารมณ์ดีที่ให้วันนี้ให้ข้อมูลกับเราด้วยนะครับขอขอบคุณครับอันนี้ให้คุณฝนไว้นะให้ใครให้คุณฝนไว้เอาไปด้วยไหมได้เอาไปเลย1 2 3วิ่งไปวิ่งทั้ง2คนนะคะได้ไปเรียนรู้ในการทำไข่เค็มกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ได้ดื่มน้ำกันสดชื่นสดชื่นแล้วค่ะพี่เอกใช่เมื่อกี้เป็นไงดูวิธีการทำไข่เค็มแล้วทำยากไหมก็พอได้อยู่ไม่ยากไม่ยากเราอยู่กันที่สำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีใช่ครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ข้างๆเราเป็นอื่นใครไม่ได้ใช่นอกจากผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10พี่เซียวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรามาที่นี่แล้วสำนักงานชลประทานที่10เราก็ต้องอยากรู้เรื่องของสำนักงานชลประทานที่10ใช่ครับสำนักงานชลประทานที่10เนี่ยดูแล4จังหวัดนะครับมีลพบุรีสระบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์และอยุธยาซึ่งดูแลโครงการส่งน้ำเนี่ยตั้งแต่มโนรมนะครับสุดท้ายก็เป็นคลองหลวงนะครับก็10โครงการส่งน้ำ10โครงการชลประทานจังหวัด4นะครับและมีก่อสร้างอีก1รวมแล้ว15โครงการ15โครงการครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่ๆและโครงการที่สำคัญนะครับมากมายแล้วก็ชลประทานก็2ล้าน5แสนไร่โอ้โหเท่าที่ทราบมาครับทางพี่เซลคือรู้สึกจะมีเขื่อนเยอะด้วยใช่ไหมครับในคอนเขตความรับผิดชอบของหมายถึงที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆเลยที่เราจะรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักใช่ไหมคะมีเขื่อนอะไรอีกบ้างคะก็ถ้าเป็นขนาดใหญ่เลยจะมีเขื่อนป่าสักนะครับที่ทุกคนรู้จักเป็นหนึ่งในสี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยหนึ่งในสี่ที่เราควบคุมน้ำของระบบชลประทานนะครับแล้วก็เหนือเขื่อนป่าสักก็จะมีเขื่อนมกเหล็กเขื่อนมกเหล็กสระบุรีก็แล้วเสร็จแล้วครับก็มีก็เป็นต้นน้ำของป่าสักด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เขื่อนที่สำคัญยิ่งใหญ่ของชลประทานก็คือเขื่อนแห่งแรกของชลประทานคือเขื่อนพระราม6เขื่อนพระราม6ครับเป็นเขื่อนแห่งแรกใช่เป็นเขื่อนแห่งแรกอันนี้เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ครับเป็นเขื่อนทดน้ำที่กั้นแม่น้ำป่าสักนะครับก็เหมือนสร้างขึ้นในสมัยที่เป็นกรมทดน้ำใช่ก็เลยเป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกชื่อเขื่อนพระราม6ในสมัยรัชกาลที่6ใช่สร้างในสมัยรัชกาลที่6เดิมชื่อเขื่อนพระเทียนราชาพระราชทานนามไว้อย่างนั้นนะครับแล้วพอท่าน
รัชกาลที่6ท่านเสด็จเปิดก็ทรงเปลี่ยนนามเป็นเขื่อนพระราม6นะครับและตอนนี้ครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10จะพาเที่ยวชมรอบๆสำนักงานกันจะสวยและน่าสนใจเพียงใดรับชมกันได้เลยครับมาโอ้โหน้องฝ้ายเป็นไงลมเย็นมากน้ำสะอาดด้วยนี่ผมเห็นภาพมันอยู่นี่ลอยน้ำน้องฝ้ายเห็นไหมใช่ครับเวลาน้ำเยอะขึ้นถึงนี่เลยครับใช่ครับช่วงระบายน้ำหนักเนี่ยเราระบายช่วยโอ้เป็นไหลขึ้นมาอีกเป็นเกือบ2เมตรเลยนะใช่ค่ะคลองนี้เราส่งไปถึงกรุงเทพไปสิ้นสุดที่แม่น้ำป่าตักตรงเหนือเขื่อนพระราม6อ๋อก็คือไปดักไว้ตรงโน้นอีกทีนึงครับจากชัยนาทวิ่งไปที่แม่น้ำป่าตักก็เลยที่ชัยนาทป่าตักตัวคลองชัยนาทป่าตักเห็นมีโครงการด้วยตรงโครงการนั้นคือเราพัฒนาอะไรยังไงคะครับคลองชัยนาทป่าตักปัจจุบันเนี่ยเราทำสองหน้าที่ในฤดูเพาะปลูกเนี่ยเราก็รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่งมาระบบส่งน้ำไล่มานะครับ200 บาท 210นะครับเข้าที่มโนรมนะครับไล่มาเลยนะครับมโนรมช่องแควโคกระเทียมเรืองรางนะครับไปออกสุดท้ายเนี่ย130เหนือเขื่อนพระลำหกอ๋อครับคราวนี้พอเดือนกันยาตุลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากนะครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีข้อจำกัดที่ระบายน้ำผ่านตัวอยุธยาเนี่ยน้อยครับช่วงนั้นจะเป็นแคบที่สุดเนี่ยจะได้ประมาณแค่1,200อ๋อคราวนี้ตอนนี้เราก็ต้องผันน้ำช่วยโดยการผ่านคลองชัยนาทป่าสักผ่านคลองนี้ไปครับไปลงเหนือเขื่อนพระราม6เพื่อกักไว้แล้วเราก็แบ่งน้ำไปออกคลองระพีพัฒน์นะครับเพื่อไปออกทางบางประกงทางอ่าวไทยช่วยเลี่ยงน้ำเบี่ยงน้ำเลี่ยงเมืองโอ้โหนะครับไม่ให้เข้าสุดเทพมากสุดยอดเทคนิคเลยน้องป้ายเป็นยังไงนี่เราอยู่เหมือนอยู่ริมทะเลด้วยนะดีเสียงคลื่นทีนี้ปัจจุบันเนี้ยคิวมันได้น้อยเพราะว่ามันเป็นคลองส่งเข้า210ออก130อ๋อครับทีนี้เราจะรองรับปริมาณน้ำที่มามากๆในปี54เนี่ยครับเราก็ศึกษาที่เราจะขยายคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะรับน้ำได้มากก็คือคลองเส้นนี้แหละได้ให้มากขึ้นรับได้900กว่าเลยตอนนี้โอ้โหนะครับโครงการที่ดีเยี่ยมมากเลยสำหรับของชลประทานนะครับเดี๋ยวเราให้พี่เสือพาเราไปดูห้องสมุดดีกว่ามั้ยที่นี่มีห้องสมุดด้วยใช่มั้ยคะใช่น้องฟ้าห้องสมุดของกรมชลประทานสำนักงานเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่สำนักงานชลประทานที่10ใช่เดินด้านซ้ายเลยครับครับเชิญครับนี่แอร์เย็นฉ่ำนี่คือโอ้โหมีปืนด้วยมีอุปกรณ์การทำงานในกล้องสำรวจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะกล้องสำรวจนะน้องฝ้ายพี่ว่าเกี่ยวข้องอยู่แต่ปืนนี่เราเอามาเกี่ยวยังไงครับพี่เมื่อก่อนโครงการชลประทานเนี่ยอยู่ในพื้นที่กันดารนะครับไปเปิดโครงการเลยก็ต้องการความปลอดภัยครับก็ต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยมียามของเรานะครับครับปืนก็เป็นครุภัณฑ์ของกรมนะครับอ๋อก็ปัจจุบันก็ส่งคืนไปเยอะขึ้นทะเบียนไว้หมดมันเหมือนอยู่ในป่าพื้นที่ที่แบบเรามาเหมือนถูกเบิกเลยจริงๆเอาไว้ป้องกันตัวใช่คล้ายๆป้องกันทรัพย์สินคล้ายๆในเรื่องมหาลัยเมืองแร่นะคล้ายๆการชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขื่อนสมัยก่อนเริ่มบุกเบิกก็จะเป็นแบบของเขื่อนพระราม6อ๋อเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยโอ้ยเขื่อนพระราม6ตอนนี้กี่ปีแล้วคะตอนนี้เพิ่งครบรอบเมื่อเดือนพฤศจิกายน29พฤศจิกายนไปก็คือ2467คือ98ปี98ปีน้องฝ้ายขาดอีก2ปีครบ100ครบ100แล้วครับในปี67ครับก่อสร้างสมัยก่อนเนี่ย98ปีที่แล้วเนี่ยค่ะแต่อยู่จนถึงวันนี้ใช่คือไม่รู้ใส่อะไรลงไปบ้างในเขื่อนเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเรามีวิศวกรรมเรื่องของโยธาในตัวการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยไม่มีเหล็กเสริมนะครับไม่มีเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับไม่น่าอยู่ได้เลยนะครับบานตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวิศวกรรมยุคนั้นของไทยนี่ถือว่าใช้ได้98ปีแล้วก็ใช้งานไม่ได้หยุดเลยนะครับซึ่งกรมชลประทานอยู่มา120ปีแล้วเขื่อนนี้สมัยรัชกาลที่5เขื่อนนี้เป็นเขื่อนแรก
98ปีแสดงว่ากรมชลประทานอายุ20ปีก็มีเขื่อนนี้โดยประมาณก็คือจากกรมทดน้ำครับอ๋อกรมทดน้ำเดิมก็จะพัฒนาในช่วงนั้นจากกรมคลองแล้วมาเป็นกรมทดน้ำมาเป็นกรมชลประทานนี่ก็เป็นพวกเครื่องมือสมัยโบราณที่เราใช้เมื่อก่อนก็เป็นโทรศัพท์แบบนี้นะฮะติดต่อกันติดต่อพิมพ์ดีดรุ่นเก่าแล้วมีพิมพ์ดีดด้วยพยายามรักษาไว้ค่ะเอาไว้คำนวณไงว่าใช้ปูนเท่าไหร่ไม่ต้องใช้เลยนี่เป็นตาช่างพัฒนามาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเป็นดิจิตอลหมดละเป็นไงน้องฝ้ายค่ะวันนี้เราได้ความรู้กันเยอะมากเลยที่สำนักงานชลประทานที่10แห่งนี้ใช่เราได้ความรู้มากมายเลยจากพี่เสริมของเรานี่เองใช่ไหมครับก็ขอขอบคุณพี่เสริมมากเลยนะครับที่พาผมกับน้องฝ้ายทัวร์รอบๆสำนักงานแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการส่งน้ำต่างๆแล้วก็โครงการสำคัญๆของสำนักงานชลประทานที่10ของเราครับประธานทั้งสุดยอดนี่คือทีมงานของทีมงานทีมเวิร์คของสำนักงานชลประทานที่10ค่ะขาดไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นทีมของเราครับครับวันนี้ผมและน้องฝ้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เสริมมากนะครับขอบคุณค่ะในการให้ความรู้ของพวกเราในวันนี้ด้วยครับสารพลังน้ำเป็น1เพื่อทุกคนโครงการพระราชดำริให้สำเร็จราบรื่น2ปรับแผนและงบประมาณให้กลมกลืนตามระเบียบระบบครบทวนทุกเงื่อนไขคลองชัยนาทป่าสักที่มาและความสำคัญเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการจะเล่าให้ฟังครับพี่เสริมครับผมอยากสอบถามนิดนึงคลองด้านหน้าของเราเนี่ยที่ชื่อคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทำไมถึงชื่อคลองเป็นชัยนาทป่าสักครับครับก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับปล่อยน้ำมานะครับเขื่อนศิริกิติ์ปล่อยน้ำมารวมกันนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ครับมีเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอัดน้ำเข้าระบบส่งน้ำนะครับครับคลองที่รับน้ำด้านซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณอำเภอมโนรมคือครับเข้าที่ชัยนาทนะครับออกที่แม่น้ำป่าสักเลยชื่อคลองชัยนาทป่าสักง่ายๆเลยน้องฝ้ายยาว132กิโลครับผมจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายครับครับก็คือชัยนาทออกที่ก็คือคลองเส้นสีแดงครับผมครับก็ทำหน้าที่ส่งน้ำมา132กิโลเมตรนะครับครับบริเวณอำเภอท่าวุ้งนี่ก็คือบริเวณที่ได้รับไปมากันเมื่อสักครู่นี้ใช่ใช่ใช้น้ำของเราด้วยก็ใช้น้ำของสำนักงานชลประทานที่10นี้ด้วยครับผมครับช่วงนี้ก็ยังอยู่กับท่านประพิษอธิบดีกรมชลประทานของเรานะครับกับการไลฟ์สดการเตรียมการสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปี2566นี้ครับจัดการในช่วงฤดูแล้งแล้วเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าณวันนี้อีกข้างหน้าถึงไปถึง30เมษายนเนี่ยเราจะมีเวลาอีก3เดือนข้างหน้านะครับไม่ว่าเดือนกุมภามีนาเมษานะครับ1พฤษภาก็ถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูฝนซึ่งเราก็มีการคาดการณ์ครับว่าน้ำที่อยู่ในเขื่อนนะครับทั้งประเทศเนี่ยเราจะมีน้ำสำรองไว้ประมาณสัก 4-2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็มากกว่าที่เราคาดซึ่งมากกว่าปี65อยู่ประมาณสัก 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและโดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาก็เช่นกันครับเราก็มีการคาดการณ์ว่า1พฤษภาคมเราจะมีน้ำอยู่ประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็มากกว่าปี65อยู่ประมาณ 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนี่เป็นเรื่องที่กรมชลประทานได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างประณีตนะครับแล้วก็ใช้ไปรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจนะครับให้พี่น้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับไม่เกินความจำเป็นของกิจกรรมต่างๆครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่างๆที่เรากำลังดำเนินการก็คือโครงการระบายน้ำหลักบางวันบางไทรนะครับเรียกว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่9แผนหลักของโครงการบรรเทาทุกข์ภัยเจ้าพระยาตอนล่างนะครับซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ130นะครับซึ่งเห็นว่าถ้าโครงการนี้เสร็จเราก็สามารถผ่านน้ำอ้อมเมืองอยุธยาได้อีก 1,200 ล้าน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนี่เป็นโครงการต่างๆที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับจะเห็นถึงความสำคัญของโครงการต่างๆเหล่านี้
นะครับแล้วก็มาถึงช่วงคำคมชิคๆวันนี้นะครับพึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวแต่อยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเราเองแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ